ในกรณีที่เราปรึกษากับบริษัทรับเหมาเรื่องการสร้างบ้านโดยทางบริษัทขอเก็บค่ามัดจำในการออกแบบบ้านเป็นราคา 30,000 บาทเป็นค่าทำโมเดลแบบ 3D และแปลนบ้านทั้งหมดและตกลงว่าจะคืนให้ภายหลังที่ทำสัญญาสร้างแต่แบบที่ทางผู้รับเหมาออกแบบมาไม่ตรงตามที่เราต้องการ เราจึงไม่จ้างทางผู้รับเหมามีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจนจะอยู่ในรายการบ้านเราเอาไงดีนะคะครับก็เป็นคำถามจากทางบ้านมาหลังไมค์นะก็อันนี้แคปมาโพสให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นเดือนมีนาแล้วเกี่ยวกับงานออกแบบนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็แบบให้ความสนใจมาช่วยกันออกความคิดเห็นก็คือขอบคุณมากนะคะคือความตั้งใจเราอะเราอยากให้เพื่อนๆคนที่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยกันพูดคุยเนาะมันจะเกิดข้อมูลที่มากขึ้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะทีนี้กลับมาที่คำถามนะคะเฮียรีคอร์นิดนึงก็คือผมชื่อคุณเอครับขอนามสมมตินะคะอยากขอความรู้ครับในกรณีที่เราปรึกษากับบริษัทรับเหมาเรื่องการสร้างบ้านโดยทางบริษัทขอเก็บค่ามัดจำในการออกแบบบ้านเป็นราคา 30,000 บาทเป็นค่าทำโมเดลแบบ 3D และแปลนบ้านทั้งหมดและตกลงว่าจะคืนให้ภายหลังที่ทำสัญญาสร้างแต่แบบที่ทางผู้รับเหมาออกแบบมาไม่ตรงตามที่เราต้องการ เราจึงไม่จ้างทางผู้รับเหมามีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำใหม่ครับคำถามที่ทิ้งท้ายไว้แน่นอนก็ความคิดเห็นมันก็แตกออกเป็น2ทางนะครับมันก็เหมือนเหรียญที่มันมี2ด้านทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าโดยปกติเนี่ยโปรเซสของการออกแบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยปกติเนี่ยโปรเซสของการออกแบบนะครับโดยทั่วๆไปก็คือเกิดจากความต้องการของเจ้าของบ้านก่อนว่าเราต้องการบ้านขนาดเท่าไหร่ฟังก์ชันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตานะครับทรงไหนทรงโมเดิร์นทรงร่วมสมัยทรงนอร์ดิกหรือทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มาจากทางเจ้าของบ้านก่อนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อมีจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็จะต้องวิ่งไปหาสถาปนิกหรือผู้ออกแบบนะครับทีนี้เนี่ยพอตอนวิ่งไปหาผู้ออกแบบเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าผู้ออกแบบเนี่ยมีความรู้ความชำนาญหรือมีประสบการณ์ในการออกแบบบ้านสไตล์นั้นหรือเปล่า อย่างเช่นผู้ออกแบบบางท่านที่ผมเคยถามนะครับทำแต่ทรงร่วมสมัยเขาก็จะบอกแล้วว่าเขาทำแต่ทรงร่วมสมัยเขาไม่ถนัดทรงนอร์ดิกเขาก็จะบอกแล้วว่าเขาไม่ถนัดแต่ถ้าเราทู่ซีให้เขาทำมันอาจจะไม่ได้งานที่เราต้องการนะครับเราไม่ได้สอบเลยว่าเขาเคยทำแบบที่เราต้องการหรือเปล่าถูกต้องอันเนี้ยส่วนหนึ่งต้องมีการสอบถามก่อนหรือบางทีแล้วเนี่ยทางลูกค้าเองเนี่ยเจ้าของบ้านเองเนี่ยเอารูปให้ดูเหมือนเอารูปทรงนอร์ดิกให้ดูแต่เราเองเนี่ยเป็นสมมติผมเองเป็นสถาปนิกผมอาจจะบอกว่าอ๋อทรงนี้ผมไม่ถนัดนะครับคุณต้องพูดความจริงออกไปด้วยนะครับต้องบอกเขาไปด้วยว่าทรงนี้ผมไม่ถนัดนะครับอาจจะไม่สวยถูกใจหรืออะไรเงี้ยก็ต้องพูดความจริงออกไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการผิดใจกันภายหลังนะครับนี่คือโปรเซสของกระบวนการออกแบบเมื่อเจ้าของบ้านกับสถาปนิกจับคู่กันเจอแล้วเนี่ยจะต้องมีการเอาฟังก์ชันที่เจ้าของบ้านต้องการเนี่ยมาให้สถาปนิกดูเพื่อที่จะขึ้นแบบดูที่เจ้าของบ้านเขียนมาเนี่ยมันขึ้นแบบได้ไหมนะครับถ้าขึ้นแบบเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ต้องส่งกลับมาให้เจ้าของบ้านเนี่ยดูอีกครั้งนึงว่าโอเคไหมพอใจไหมขนาดเท่านี้ได้ออกมาทั้งหมดกี่ตารางเมตรเพียงพอกับงบที่เราตั้งไว้คร่าวๆหรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านบอกว่าโอเคฟังก์ชันนี้โอเคเลยครับลุยต่อทางสถาปนิกเนี่ยก็จะต้องเอารูป 3D หรือบ้านตัวอย่างที่ทางเจ้าของบ้านให้ไว้เนี่ยบวกกับฟังก์ชันที่ออกแบบไว้แล้วเนี่ยมาขึ้นแบบ 3D รวมถึงแบบก่อสร้างต่อไปนะครับโปรเซสมันก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะมีการมัดจำก่อนนะครับ 30% 50% ก็แล้วแต่อาจจะมีการเรียกเก็บ3งวดหรือ2งวดก็แล้วแต่ก็ต้องมีการจ่ายเงินไปก่อนบางส่วนนะครับเพื่อเป็นค่าแรงค่าไอเดียออกแบบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้รูปเล่มออกมาพร้อมที่จะขออนุญาตปลูกสร้างนะครับนี่คือกระบวนการของการออกแบบนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าเคสเนี้ยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผิดตรงไหนได้บ้างประเด็นแรกนะครับคือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยประเด็นแรกคืออาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยคืออาจจะเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าเนี้ยเป็นอะไรนะครับเป็นเพื่อนพ่อเออประมาณนั้นนะที่จำได้เป็นเพื่อนพ่ออาจจะแบบเป็นบริษัทรับสร้างบ้านอยู่แล้วไม่ได้ให้ข้อมูลเลยอาจจะมีแจ้งความจำนงเฉยๆเขาก็อาจจะไปเอาแบบหรือเอาข้อมูลเก่าที่ตัวเองเคยออกแบบไว้เนี่ยมาพิมพ์แบบแล้วเอามาให้เจ้าของบ้าน
จ้าของบ้านดูแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็เลยเป็นประเด็นหรือว่าอาจจะออกแบบตามที่เขานึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมันน่าจะดีสำหรับเคสนี้แหละครับเขาก็ทำงานออกมาครับทีนี้เนี่ยหรือบางทีเนี่ยเจ้าของบ้านอาจจะร่างฟังก์ชันให้แล้วอาจจะเอาทรงรูปทรงบ้านไปให้แต่อย่างที่บอกครับคนออกแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมไม่ถนัดแบบนี้ก็พยายามไปออกแบบมาสุดท้ายก็ไม่สวยถูกใจเจ้าของบ้านคือเราพยายามจะขยี้ว่าไม่ตรงตามความต้องการของเขาเนี่ยคือมันจุดไหนคืออะไรได้บ้างเพราะว่าชิ้นงานของงานออกแบบมันก็จะมีคร่าวๆอ่ะมันก็จะมีภาพ 3D เนาะครับแล้วก็ฟังก์ชันครับถ้ามันไม่ตรงตั้งแต่ฟังก์ชันเนี่ยคือหนักไม่ตรงกับโฟชีวิตอันนี้ก็คือหนักคือนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดตรงที่ว่าไม่มีการสื่อสารกันด้วยในระหว่างทำงานนี่เลย 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการสื่อสารกันเลยขาดการสื่อสารนะครับอาจจะจ้างตกลงจ้างเสร็จปุ๊บไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้ร่างฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยทางสถาปนิกก็จะต้องมีการโทรพูดคุยสอบถามฟังก์ชันว่าขนาดที่ดินเนี่ยเป็นขนาดไหนประมาณไหนมีโฉนดไหมเขาก็จะเอาไปดูคุณต้องการกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำกี่ชั้นห้องมาสเตอร์อยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนคือทางสถาปนิกต้องมีการโทรมาพูดคุยสอบถามก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดเคสเนี้ยโอกาสที่มันออกมาผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้แสดงว่าไม่มีการพูดคุยกันเลยเนาะครับน่าจะไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับพอไม่ได้มีการพูดคุยกันสุดท้ายคือบ้านที่ผมชอบกับบ้านที่ลูกค้าชอบมันก็ไม่เหมือนกันพอมันถึงปลายทางแล้วคนรับจ้างอ่ะเขาก็ทำงานลุล่วงไปในมุมของเขาแล้วคนออกแบบเนี่ยเขาก็คิดในมุมของเขาตรงที่ว่าเฮ้ยฉันก็ทำงานของฉันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำโอ้ฉันก็ทำงานมา 2-3 เดือนก็เหนื่อยนะกว่าจะออกมาได้เนี่ยแล้วอยู่ๆคุณมาปฏิเสธงานผมโดยสิ้นเชิงโดยที่คุณบอกว่าคุณไม่อยากจ่าย 30,000 ทางลูกค้าเองก็บอกว่าคุณเอาเงิน 30,000 ผมไปแล้วไม่คืนแต่คุณทำงานออกมาไม่ตรงกันนั่นเกิดจากเหตุผลเดียวเท่าที่ผมมองเลยคือขาดการสื่อสารต่อกันนะครับขาดการสื่อสารต่อกันดังนั้นเนี่ยอีกจุดนึงก็คือตอนที่ว่าจ้างออกแบบเนี่ยด้วยความที่เป็นคนรู้จักนะครับเป็นเพื่อนพ่อนะครับอาจจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจอยู่แล้วไม่ได้มีการทำสัญญาว่าจ้างซึ่งกันและกันอาจจะด้วยความเกรงใจนะครับเฮ้ยเพื่อนพ่อยังไงก็ทำงานก่อสร้างมาเก่งแล้วแน่นอนไม่ได้สอบถามว่าไอ้ทรงที่เราชอบเนี่ยเขาถนัดไหมคุณอาถนัดไหมคุณลุงถนัดไหมเราอาจจะชอบทรงโมเดิร์นรุ่นใหม่แต่พอดีบริษัทของคุณอาเขาอาจจะถนัดทรงร่วมสมัยออกแบบมาเลยอาจจะไม่ได้ตรงความต้องการของเจ้าของบ้านก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันณจุดนี้โอเคแล้วก็มีเพื่อนๆที่น่าจะเป็นนักออกแบบครับเป็นสถาปนิกหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่รับออกแบบอยู่แล้วครับก็ให้ความคิดเห็นกันเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาคือบอกสิว่าไม่ตรงตรงไหนครับเขาปกติก็คือแก้ให้ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าทำสัญญากันนะมันก็จะมีเขียนว่าแก้ได้กี่ครั้งใช่ครับแต่เอาจริงคนทำงานอ่ะเขาก็อยากให้ทุกงานมันรู้ล่วงถูกต้องกลับไปคุยกับเขาก็ได้ว่าอะไรที่มันคือไม่ตรงคำว่าไม่ตรงเคลียร์กันให้ชัดเจนมันจะได้จูนตรงกันถูกเนาะก็แสดงว่าคืออย่างที่บอกผมสรุปนะง่ายๆสั้นๆเลยคือว่าเกิดจากการที่ไม่สื่อสารใช่นะครับไม่ได้พูดคุยกันเลยทางนี้บอกว่าอยากได้บ้านกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำทางนี้ก็เอาไปดุมออกแบบเลยเสร็จแล้วทางนี้ก็ไม่ได้มีการมารีวิวแต่ละขั้นตอนอย่างที่บอกนะครับมันจะมีการรีวิวตั้งแต่เขียนฟังก์ชันเสร็จต้องรีวิวว่าชอบไหมขนาดเท่านี้ชอบไหมเอาแบบบ้านตัวอย่างให้ดูแล้วเอาไปขึ้น 3D ออกมาชอบไหมหลังคามีจีบตรงนั้นมีจีบตรงนี้มีป่องมีตกแต่งตรงนี้ชอบไหมไม่ชอบเอาออกไม่ชอบเปลี่ยนตรงไหนไม่ได้มีการสื่อสารพูดคุยกันสุดท้ายเนี่ยผลงานเนี่ยมันปั้นออกมาเป็นแบบแล้วก็เลยเกิดการไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นเลยคือน่าจะขาดการสื่อสารระหว่างกันในระหว่างทำงานค่ะก็ฝากไว้นะคะเพราะว่าอย่างที่เคยทำคลิปไปจะเลือกพวกแบบเนี่ยเขาแทบจะอยู่กับเราจนบ้านเสร็จเลยครับเพราะมีอะไรบางทีเราก็ต้องขอคอนซัลท์เขาถูกต้องครับฉะนั้นอ่ะเริ่มต้นก็ต้องคุยกันให้ดียิ่งถ้าเริ่มต้นไม่คุยกันอ่ะปลายทางมันจะจบยังไงเรายังมองไม่ออกเลยครับ